ำหรับป้าดาเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นโรคหัวใจนะคะมีอยู่เมื่อ2ปีที่แล้วป้าดาถึงขั้นที่วิกฤตหยุดหายใจต้องส่งโรงพยาบาลสุราษฎร์ปั๊มหัวใจนะคะก็ดูแลรักษาตัวอย่างต่อเนื่องแต่ความดันก็ไม่ได้ลดลงมากนักนะคะน้ำตาลก็ไม่ได้ลดลงแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของกังวลเครียดแล้วก็เป็นห่วงนะคะลูกๆหลานๆตรงนี้ก็มีภาวะเครียดพอสมควรนะคะทีนี้ก็เลยเชิญป้าดาเนี่ยเข้าสู่โปรแกรมสติบำบัดนะคะป้าเป็นทั้งหลายอย่างครบต้องเบาหวานเคยมันครบทุกอย่างความดันจนวันเดียวนี้ป้าไม่ค่อยมีละความดันมาก้น300นะก็แน่นหัวได้แน่นก็ไปหาหมอนะใจปั๊มหัวใจก็ไม่ฟื้นแล้วหมอว่าไม่มีแล้วครอบครัวคือจุดเริ่มต้นความสุขของทุกชีวิตความเจ็บป่วยแม้เกิดขึ้นกับสมาชิกเพียง1คนแต่ความทุกข์สามารถส่งผ่านไปถึงญาติมิตรอีกจำนวนนับไม่ถ้วนโดยเฉพาะคนใกล้ชิดเครียดมากเลยครับเครียดเรื่องอะไรบ้างหลายอย่างทำชั่วทำอะไรก็ทำคนเดียวทำบ้าถึงมาถึงบ้านข้าวกินไม่ได้นอนไม่หลับทุกวันอยู่เป็นเดือนรถเจ็ดลูกตาเลยมีนอ๋อมองไม่เห็นแล้วตอนนั้นมันเลยมองช็อกไปยันประสาทตาเสียยังไงแต่ก่อนไม่ได้มาหาข้องไม่ได้ทันทีข้องก็ตั้งข้องมีไรตามใจเคยอย่าเลือนเดือนหนึ่งห้าไม่จวนจนทันทีตาก็ดีขึ้นร่างกายก็แข็งแรงหลังจาก7นาทีที่หยุดหายใจป้าดาก็ได้รับโอกาสที่2ของชีวิตเพื่อเรียนรู้การพัฒนาสติเพื่อพัฒนาตนเองย่าทำใบเจ้ยอยากทำเฉยๆเนี่ยก็ทำทีแรกก็ไม่ยังไม่ค่อยดีเท่าไรนะพอรบช่องก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนว่าดีขึ้นมาบอกหน้าป้านะเดินวันนี้เดินจะดุดนู่มั่งดุดนี่มั่งมาตั้งสมาธิได้เดินดุดได้ก็ไม่ดุดแหละเราเดินสัมปติเท้าเรารู้เราตั้งสติได้เราก็เดินไปวันนี้ตรงนั้นที่ดุดหน้าตรงนี้ดุดหน้าเรารู้ก็มันไม่ดุดจะเรียกว่ามหัศจรรย์แห่งสติหรือไม่คงไม่สำคัญแต่ความตั้งใจจริงในการฝึกสติตามแนวทางรู้ลมหายใจรู้ในกิจที่ทำได้เปลี่ยนชีวิตผู้ป่วยคนหนึ่งมาเป็นคุณป้าที่มีชีวิตชีวาและใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจครับแต่ป้าหายแล้วถึงหมอนแต่ร่างกายปกติเหมือนเดิมแล้วแต่ย่ายังทุกข์ไม่ได้ยังต้องกินทุกวันบางคนยังหัวใจยังเจ็บเมียบนะมีการเจ็บเมียบเดี๋ยวนี้มันไม่มีการตีโกรธเคยไม่ได้ระบายกับใครบาดใจบาดใจเพราะนั้นถึงมันไม่รู้ที่มันไม่หลักโรคนะที่ไปไหนก็ไม่รู้ป้าดาเนี่ยปกติเนี่ยก่อนหน้านี้พักผ่อนแต่ตอนนี้ไปตัดยางนะคะก็ไม่มีปัญหาว่าจะโดนมีดตัดยางบาดหรือว่ามีอุบัติเหตุอะไรที่จะต้องมารักษาที่รพสต.ตรงนี้นะคะ